เดินทางไปสอบโทอีกศูนย์สอบกรุงเทพยังไงนะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะพี่เกดนะคะพี่เกดจบจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นติวเตอร์วิชาโทอีกที่จุฬาติวเตอร์นะคะสำหรับการเดินทางไปสอบศูนย์สอบโทอีกที่กรุงเทพนะคะเดินทางได้ด้วยกันหลายวิธีค่ะวิธีที่1 นะคะไปด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศกประตูทางออกที่3ค่ะวิธีที่2นะคะไปด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะคะลงสถานีเพชรบุรีค่ะออกทางออกที่2หรือว่าสถานีสุขุมวิทก็ได้ค่ะวิธีที่3นะคะไปด้วยรถเมย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสาย38 98 136แล้วก็185ค่ะวิธีที่4ไปด้วยเรือค่ะเรือให้ลงท่าเรืออโศกค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะก็สำหรับคนที่มีรถส่วนตัวนะคะสามารถขับรถไปที่อาคาร BB Building ที่อโศกได้ค่ะโดยที่อาคารมีที่จอดรถนะคะสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตาที่จอดรถฟรีได้ตรงที่ลงทะเบียนสอบโทอีกค่ะแต่ว่ามีการจำกัดเวลานะคะหากเกินก็จะเสียค่าจอดรถตามเรทของตึก BB นั่นเองค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเรียนโทอีกกับจุฬาติวเตอร์นะคะอย่าลืมแอดกันมาที่แอปสีเขียวนะคะพิมพ์แอดไซจุฬาติวเตอร์นะคะแอดไซจุฬาติวเตอร์นะคะแล้วพบกันนะคะ